ลับมาอยู่กับฟู้ดไฟโตในช่วงที่2กับเมนูพุดดิ้งข้าวกันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้เคี่ยวข้าวจนสุกนิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะทำพุดดิ้งข้าวในขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับสังเกตอันนี้คือเริ่มงวดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเห็นว่าข้าวเริ่มนุ่มนุ่มขนาดที่ว่าเอาทัพพีกดลงไปเสร็จแล้วอะนุ่มเลยแต่เราไม่อยากให้เขาเละใช่ไหมเพราะเราอยากให้เป็นแบบเม็ดข้าวอยู่นุ่มๆใช่ไหมครับใช่คือจริงๆแล้วเขากินสุกเพราะฉะนั้นก็ต้มไปเรื่อยๆได้แต่ว่าสังเกตว่าเราจะยังไม่ใส่ความหวานลงไปทำไมอ่ะถ้าใส่ลงไปเลยอ่ะมันจะรัดข้าวทำให้ข้าวเราแข็งเราไม่อร่อยก็คือก็ต้องทำให้ข้าวสุกก่อนแล้วค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นความหวานลงไปอุจะใส่อะไรต้องมีขั้นมีตอนนะฮะใช่แต่ง่ายมากสูตรนี้ง่ายจริงๆอ่ะโอเคพอเขาเริ่มงวดแบบนี้เรายกลงจากเตาได้เลยไหมยังเดี๋ยวเราต้องปรุงรสก่อนเอาปรุงรสก่อนปกติไรซ์พุดดิ้งอ่ะจะใส่นมครับแต่วันนี้เราใส่กะทิเพราะฉะนั้นมันก็จะได้กลิ่นหอมๆของกะทินะใช่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มให้เขาข้นขึ้นแล้วก็มีรสชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้คือให้เขาข้นก่อนนะใช่ค่ะก็เป็นไข่ไก่นะครับ1ฟองแบบนี้เลยและอันนี้ต้องบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆนะฮะมันคือความหวานที่กลมกล่อมจริงๆครับมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับมิตรผลปี๊บนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยสะดวกแล้วก็สะอาดมากๆนะครับสีสันสวยงามมากสวยงามนี่เราได้แบบนี้ปุ๊บก็จะผสมไข่ไก่กับตัวมิตรผลปี๊บให้เข้ากันก่อนนะครับคือถ้าเป็นแบบว่าไทยๆหน่อยก็อาจจะต้องเอาใบเตยมาขยำมือนะใช่ไหมอันนี้เราก็ทำง่ายๆนะคุณผู้ชมนะของผมไข่ไก่กับตัวมิตรผลปี๊บนะคนผสมจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคุณผู้ชมดูสีสันสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะหลังจากใส่เราต้องคนตลอดเวลาแล้วก็ใส่ส่วนผสมอื่นลงมาด้วยได้เลยโอเคเอ๊ะเหมือนมีใครยังคนมิตรผลปี๊บละลายดีไม่พอนะเดี๋ยวเขาจะไปละลายต่อในกระทะต่อใส่ส่วนผสมอื่นเลยเท็ดดี้จ๋าอย่างที่บอกนะมันเป็นเมนูแบบดูฝรั่งนิดนึงนะฮะก็อยากให้เป็นกลิ่นของฝรั่งเข้าไปด้วยแล้วมันเข้ากันดีกับกะทิมากๆกลิ่นวานิลานะครับเป็นเคล็ดลับเลยนะแล้วก็อันนี้อบเชยป่นนะครับหอมๆเลยแล้วสุดท้ายตัวข้าวนี่ก็มีความหวานอยู่แล้วอันนี้ก็ลูกเกดมีความเปรี้ยวๆนิดๆนะเข้ากันดีมากครับลูกเกดดำนะฮะลูกเกดดำจะแบบหวานกว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเสร็จแล้วอ่ะจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาตักพุดดิ้งข้าวใส่จานสำหรับเสิร์ฟกันนะครับโหอันนี้1กระทะนี่เสิร์ฟได้หลายคนเลยนะเราบอกแล้ว1กระทะนี้กินได้ทั้งบ้านอ่ะตกแต่งด้วยอบเชยใช่ไหมครับค่ะยังไงต่อคุณก็วางไปเลยจากนั้นคุณจะโรยผงซินนามอนนิดหน่อยก็ได้ฟลอตตามินา traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ Line @ยิ่งสักฟู้ด